ะไรครับผมก็อะไรมันน่ากลัวในแอดวานซ์เนี่ยผมกำลังงงอยู่เนี่ยมันถูกเทขายลงมาเนี่ยครับตอบคำถามคุณแสบแบบตรงๆเลยจะได้ตรงประเด็นเนาะค่ะถามว่าก่อนควบรวมเนี่ยราคามันก็ขึ้นอยู่ดีๆควบรวมเนี่ยคือกสทช. อนุมัติให้ควบรวมกับ 3BB ได้ควรจะ positive กับราคาหุ้นแต่ทำไมราคาหุ้นมันถอยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ 3BB เคยมีประเด็นว่าขาดทุนประมาณ 1,000 กว่าล้านต่อปีนะครับจากการที่เขาจะต้องไปจ่ายเงินให้ตัวค่าเช่านะครับตัวเน็ตเวิร์กให้กับตัวแจ๊สลิฟสูงๆนะครับตอนกลางปีก็มีการแก้กันแล้วนี่ต้นทุนก็ลงมาแล้วนะครับสิ่งที่แอดวานซ์ต้องการหลังตอนที่จะควบรวมกับ 3BB ก็เห็นหมดแล้วแล้วทำไมราคาหุ้นมันถึงลงนะครับอันนี้เราคุยกับแมเนจเมนต์คร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่กสช.อนุมัติดีลการควบรวมกับ 3BB เนี่ยเขาติดเรื่องของข้อกฎหมายเลยให้คำตอบอะไรกับนักลงทุนไม่ได้รวมถึงนักวิเคราะห์ด้วยนะครับเขาจะจัดเรื่องของการชี้แจงการควบรวมของ 3BB จริงๆเนี่ยสำหรับนักวิเคราะห์นะครับวันศุกร์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเห็นภาพแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณแสบกับคุณมนและนักลงทุนก็คือว่า 3BB ที่เราเห็นว่าจะขาดทุนนะครับจากค่าเช่าที่สูงที่เคยจ่ายให้แจ๊สพอลดค่าเช่าควรจะกลับมามีกำไรแต่กลายมาเป็นว่าเราคุยกับ AF เนี่ยมันมีเรื่องของ accounting ที่มันอาจจะทำให้การที่ Advance เข้าไปถือตัว 3BB ไม่ได้รวมไอ้ตัว 3BB เป็นภาพของกำไรตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปควบรวมอธิบายกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ complication หรือว่าเรื่องของไอ้ตัว accounting ที่มันมีผลทำให้การเข้าไปควบรวมของ 3BB แทนที่จะเป็นกำไรตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเขาลดต้นทุนไปแล้วก็ควรจะได้รับไอ้ตัวประโยชน์ตรงนี้แต่กลายเป็นว่า 3BB ยังจะขาดทุนอยู่เมื่อไอ้บานเข้าไปคอนโซลตัวงบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงเห็นว่าแอดวานซ์เนี่ยจะอธิบายว่าอะไรว่าทำไมเขายังควบรวม 3BB แล้วเป็นขาดทุนอยู่นะครับแต่ผมว่าโจทย์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับโจทย์มันอยู่ที่ว่าขาดทุนเยอะขนาดไหนทำให้กำไรของแอดวานซ์หายไปขนาดไหนและในอนาคตมันสร้าง value add ให้กับแอดวานซ์ได้หรือเปล่าอันนั้นผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ long term มากกว่านะครับตอบคำถามแรกคือและไอ้ลอสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนนะครับลอสของตัวเขาเองนะครับอยู่ประมาณ 1,200 สมมติว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะหมายความว่าไม่มีการปรับเรื่องของค่าเช่าเลยเนี่ยตัว 3BB จะขาดทุนประมาณ 1,200 ล้านต่อปีนะครับคิดเป็นประมาณแค่ 3% เองของกำไร Advance Advance กำไรเกือบ 30,000 ล้านน้อยมากนะครับข้อ1นะครับข้อ2ก็คือว่าในอนาคตถามว่า 3BB เนี่ยมันจะเข้ามามีเรื่องของ synergy value กับ advance หรือเปล่า management พูดชัดเจนว่าต่อให้ 3BB จะ contribute loss กับ advance ในช่วงเริ่มต้นของการควบรวมเนี่ยแต่เขามั่นใจว่าเขาสามารถจะ convert นะครับแล้วก็สร้าง value ให้กับ 3BB จนสามารถจะ contribute ตัวกำไรให้กับ advance ได้เนี่ยประมาณภายใน1ปีนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอ confirm ตัวเลขกับทาง management อีกทีนึงว่าจะเทินภายใน1ปีจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมให้เห็นภาพแบบนี้นะครับรวมกับไอ้ตัว 3BB แล้วเนี่ยถามว่า Advance มี synergy ที่สามารถจะเทินได้ไหมแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงตลาดเน็ตบ้านเนาะที่ 3BB เขามีอยู่นะครับก่อนที่จะควบรวมกันวันที่กสทช. อนุมัติเนี่ยคุณแฝดคุณมนรู้ไหมฮะ Advance จากที่เราเคยบอกว่าเขาอยู่เบอร์3ของตลาดเน็ตบ้านเนี่ยวันที่ประกาศควบรวมเนี่ยเขามาเป็นเบอร์2แล้วนะฮะเขามีไอ้ตัวจำนวนสับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3แสน8หมื่นลายแซงตัว 3BB ไปเรียบร้อยนะครับ 3BB เนี่ยมีอยู่แค่2ล้าน3แสน1หมื่นลายเพราะงั้นภายในเวลาตอนที่เขาประกาศว่าจะควบรวมกับ 3BB ปีที่แล้วปี2022เนี่ยภายใน1ปีเนี่ยไอ้ฟ้านขึ้นจากอันดับ3มีจำนวนสับอยู่แค่ล้าน8ขึ้นมา2ล้าน3กับ2ล้าน4แล้วมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าพอรวบควบรวมกับตัว 3BB ปุ๊บจำนวนสับของไอ้ปานขึ้นมาเป็น4ล้าน6แสน9หมื่นลายแซงทูไปเลยตอนนี้เป็นเบอร์1นะครับ
2เนี่ยที่เขาประกาศนะครับ as of ไตรมาส3เนี่ยเขามีจำนวนสับสำหรับไอ้ตัวเน็ตบ้านเนี่ยอยู่3,790,000รายตอนนี้กลายเป็นแอดวานซ์เนี่ยมี market share ที่เหนือกว่ามีmarket share ที่เหนือกว่าไม่พอมีสับเหนือกว่าไม่พอแอดวานซ์บอกว่า 3BB เนี่ยคนที่ใช้เน็ตบ้านของ 3BB เนี่ยที่เราเห็นอยู่มาทั้ง2,300,000รายเนี่ยมันมี1,000,000คนเลยนะที่ไม่ได้ใช้ตัวมือถือของ Advance ก็คือไปใช้ของ True แหละง่ายๆนะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า Advance เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพยายามจะใช้แพ็คเกจเพื่อคอนเวิร์ตลูกค้ากลุ่มนี้ที่เป็นลูกค้า 3BB แต่ไปใช้มือถือของ True เนี่ยคอนเวิร์ตมาที่ตัว Advance ครับอันนี้สร้างซีเนอร์จี้แบบชัดเจนนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแพ็คเกจเดียวกันเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันนะครับในไอ้ตัวธุรกิจ2อย่างเหมือนคล้ายมือถือกับเน็ตบ้านเนี่ยเราสามารถจะให้ส่วนลดได้ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเราให้ส่วนลด 10% สำหรับเน็ตบ้านอันนี้ทำกันเป็นแบบปกติเลยนะครับเพราะว่ามันมี value อยู่แล้วมันเป็น value add ที่ add เข้ามาเลยง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการทุกเจ้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเทิร์นมาเนี่ยเราถือว่าเยอะมากนะครับถามว่าแล้วหลังจากนี้มันสามารถจะสร้างซีเนอร์จี้อะไรได้อีกหรือเปล่าอัพเซลคอสเซลอันนั้นท่าธรรมชาติสร้างซีเนอร์จี้ให้กับแอดวานซ์ในแง่ของรายได้คอสตรัคเจอร์อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วพอมันรวมกันเนี่ยเรื่องของการขยายโครงข่ายแอดวานซ์เนี่ยจากที่เรารู้ว่าเขาเด่นมากๆสำหรับตัวเน็ตบ้านนะครับ คือกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่นะครับ 3BB เก่งในแง่ของต่างจังหวัดรวมกันปุ๊บเนี่ยแปลว่าแอดวานซ์เนี่ยมีไอ้ตัวฟุตพริ้นท์นะครับจาก 70% เนี่ยขึ้นไปเป็น 90% เลยใกล้ๆทูเลยค่ะนะครับเซฟไอ้ตัว investment cost ในการลงทุนเน็ตเวิร์กประมาณปีละประมาณ 3-4,000 ล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามี cost saving เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นพวกนี้แหละที่ผมเนี่ยยังไม่ได้แอดเข้าไปในประมาณการนะครับรอผู้บริหารชี้แจงแล้วถ้าเกิดมันแอดเข้ามาได้จริงๆเนี่ยมันแปลว่า loss ที่เขารับมาจาก 3BB ก็จะเทิร์นมาเป็น profitครับแต่อย่างที่คุณแสวคุณมนเห็น 3BB เนี่ยแม้ว่าจะล้อหรือว่ากำไรเนี่ยมันแค่เซนติเมนต์เพราะว่ามันน้ำเป็นเหมือนน้ำจิ้มของแอดฟานน่ะล้อก็ล้อ 3% ของกำไรแอดฟานถ้าเกิดกำไรมันก็คงกำไรแบบระดับ 3-4% ของแอดฟานเพราะฉะนั้นถามว่ามันแมทเทอร์หรือเปล่ามันไม่แมทเทอร์แต่มันทำให้ศักยภาพการแข่งขันของแอดฟานดีขึ้นครับนะครับผมให้ภาพต่อนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันรวมกันแบบนี้แล้วอินดัสทรีมันจะไปยังไงอันนี้ผมบอกได้เลยว่าอินดัสทรีเนี่ยตอนนี้คือกลายเป็นว่าการแข่งขันนะครับมันจะลดลงไปอีกนะครับหลังจากที่เราเห็นว่ามันลดไปแล้วในแง่ของไอ้ตัวมือถือนะครับมันก็จะลดการแข่งขันในแง่ของเน็ตบ้านด้วยจริงๆเน็ตบ้านเนี่ยมันลดมาแล้วตั้งแต่ Advance ประกาศว่าจะเข้าไปถือ 3BB การแข่งขันมันลดลงแต่ตอนนั้นตัว ARPU ของไอ้ตัว Fixed Broadband เนี่ยขึ้นมาดีกว่าตัวมือถือด้วยนะนะครับคุณไหนคุณมนคงถามว่าแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันแข่งกันระดับนี้มือเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันอยู่กันอย่างเงี้ยทำไมมันไม่แข่งราคานะครับตามหลักของทฤษฎีเนาะถ้าเกิดว่าคู่แข่งที่มันสมน้ำสมเนื้อกันนะครับมีจำนวนสับในแง่ของมือถือนะครับใกล้เคียงกันนะครับปัจจุบันเนี่ยทูมีไอตัวสับของมือถือ51ล้านรายนะครับแอดวานซ์44ไม่ต่างกันเยอะนะครับเน็ตบ้านของทูมี3,700,000 รายของ Advance มี 4,600,000 นะครับก็ไม่ต่างกันเยอะ Network ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับทุกอย่างที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอะไรที่จะบอกว่า2เจ้านี้มันต้องแข่งราคามันแทบจะไม่มีเลยสมน้ำสมเนื้อแปลว่าการแข่งขันราคาไม่จำเป็นนะครับมันจะไปแข่งเรื่องของ quality ของ Network นะครับการให้บริการที่หลากหลายกว่าแล้วก็เสถียรกว่าอันนั้นคือ value ที่จะแอดให้กับโอเปอเรเตอร์นะครับเขาลดราคามาตั้งนานแล้วแล้ว 5G ทุกคนก็บอกนะครับทุกคนแปลว่า Advance กับ True ก็บอกว่าตั้งแต่เขาทำ 5G มาเนี่ยเขาแทบจะไม่สามารถจะแคปเจอร์ตัวการเพิ่มขึ้นของราคา 5G ได้เลยแปลว่าลงทุน 5G แล้วไม่มีกำไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเจอการแข่งขันที่มันรุนแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงของการที่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับราคาจะขยับตามไอ้ตัว investment ที่เขาลงทุนไปนะครับอันนั้นคือภาพเพราะฉะนั้นพอมันเป็นภาพแบบนี้เซกเตอร์นี้ถามว่ามันต่างกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าโอ้โหต่างกับราวฟ้ากับดินนะครับมันเป็น
การแข่งขันของ2เจ้าจริงๆทั้งในแง่ของมือถือแล้วก็ฟิกบอร์ดแบนการแข่งขันราคาแทบจะไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ย12ถึง24เดือนข้างหน้าเซฟแน่สำหรับกลุ่มนี้ครับผมครับและแอดวานซ์นะครับเป็นท็อปพิกของเราถามว่าทำไมท็อปพิกเพราะแอดวานซ์สามารถจะแคปเจอร์เรื่องของการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อเลขหมายนะครับของทั้งมือถือนะครับของทั้งฟิกบอร์ดแบนได้มากกว่าทูถามว่าได้มากกว่ายังไงเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใน process ของการควบรวมกันที่มีนัยยะสำคัญเหมือน Dtac กับ True ที่ตอนนี้มันมีคอสในการที่จะต้องมาทำเรื่องของการ merge ตัว network ครับนะครับเราจะเห็นว่า True กับ Dtac เนี่ยยังพูดอยู่เลยว่าปีนี้ปีหน้ายังจะขาดทุนอยู่จะเทิร์น profit จริงๆปี2025นะครับขนาด Advance เนี่ยเราบอกว่า earning เนี่ยโตต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเทิร์นจาก earning ขาลงเป็นขาขึ้นนะครับปีหน้าแม้ว่าจะมี loss contribution จาก 3BB ก็ยังเป็น growth story อยู่ครับครับทีนี้ผมต้องถามพี่บอลอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวของ Advance เนี่ยคือ True กับ Dtac เนี่ยที่เขาควบรวมกันเนี่ยมันหลอกหลอนนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าพี่ประเมินไตรมาส4เป็นอย่างไรแล้วผลกระทบมันจะได้ตั้งแต่ไตรมาส4เลยหรือเปล่าในการที่จะรับ loss จากเชิง accounting ของ 3BB ครับคิดง่ายๆนะคุณแสบถ้าเกิดว่าผมแบบเอาตัวเลขให้นักลงทุนเข้าใจง่ายๆเนาะค่ะสมมติว่าปีนึงเนี่ยไอ้ตัว 3BB เราบอกว่าเขาขาดทุน 1,200 หาร4ก็300ก็ไม่เยอะไตรมาส4ถามว่า impact เยอะแค่ไหนเพิ่งประกาศควบรวมได้ตอนช่วงกลางเดือนพฤศจิกาก็เดือนครึ่ง300ก็150แอดวานซ์กำไรไตรมาส1เกือบ 7,700 ครับไตรมาส3นั่นคือ 7,700 ครับนิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้น150ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำครับผมอ่ะนะฮะนะครับอันนั้นคือข้อ1แล้วนะข้อ2ก็คือว่าถามว่าไอ้บาสจะดีต่อหรือเปล่าในไตรมาส4ผมคิดว่าภาพเนี่ยน่าจะดีต่อจากที่เราเห็นว่าเขาดีมากๆในไตรมาส3นะครับเพราะว่าไฮซีซั่นอาร์พูอาร์ฟลิปมาแต่จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของไอ้ตัวการที่เขาจะต้องมีการตัดเรื่องของไอ้ตัวค่าเสื่อมราคาของไอ้ตัวขึ้นความถี่700ที่เพิ่งไปได้มาจาก NT นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวถ่วงอยู่แค่2ตัวการตัดค่าเสื่อมนะครับกับไอ้ตัว 3BB ที่มาสัก150ล้านแต่ผมคิดว่ายังไงเทรนด์ของ earning เนี่ยน่าจะยังสูงกว่าในไตรมาส3อยู่เพราะว่าเข้าสู่ช่วง high season ของตัวธุรกิจมือถือแล้วก็เน็ตบ้านครับครับผมไตรมาส3จริงๆแล้วเขามีกำไร 8,100 นะแต่ว่าถ้าตัดตัวของที่เป็นกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ออกไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 7,700 นะฮะใช่พี่บอลมองภาพไหนสูงกว่า 8,100 แล้วสูงกว่า 7,700 ผมต้องมองว่าตัวคออ๋อคอนะหลักการของอนาลิสต์จะไม่รวมไอ้ตัวอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ต้านะครับเรายังมองตัวคออยู่นะครับว่าคงสูงกว่า 7,700 ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่บอลครับขอบคุณครับคุณแสบทั้งคุณครับครับ